กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมนิกกี้ Goddess of Victory นะครับเป็นโปรเจกต์ถัดไปที่ช่องเราจะทำการรีวิวขึ้นมานะครับนะซึ่งเกมนิกกี้เนี่ยจะเปิดให้บริการวันที่4พฤศจิกายนนี้นะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาปูความรู้พื้นฐานนะครับผมสำหรับเกมนิกกี้หากใครสนใจเกมนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับนะย้ำอีกรอบนึงนะครับผมนะว่าเกมนี้นะครับผมเปิดให้บริการวันที่4ดังนั้นตอนที่ลงคลิปเนี่ยเกมยังไม่เปิดความรู้ที่ผมเอามาให้ตรงส่วนนี้เป็นความรู้ที่ลุยมาจากโค้ชเบต้าทั้งนั้นถ้าเกิดมันไม่เหมือนกันตอนโอเพ่นเบต้าขึ้นมาตรงส่วนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยหลักๆเป้าหมายของเราก็คือกาชาก่อนเลยนะเพราะว่าดิกกี้เนี่ยเป็นสังกัดเกมกาชาดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของกาชาของเกมนี้ก่อนกันละกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวใครมาเล่นเกมนี้แล้วบ่นเกลือนะครับผมนะแหมเกมกาชาไม่เกลือมันไม่ใช่เกมกาชาล่ะครับโอเคนะครับผมนะเป้าหมายหลักของกาชาเกมนี้ครับผมมีตู้หลักๆทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับผมนะ1คือตู้กาชาทั่วไปที่มีการใช้เพชรในการกดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเกมกาชาที่เราเคยเล่นกันก่อนหน้านี้นะก็เหมือนเดิมนะครับผมนะก็คือพวกใช้เพชรใช้ตัวในการกดตามปกติทั่วไปต่อมาอีกตู้นึงนะครับผมก็คือตู้เฟรนด์ชิพนะครับผมนะซึ่งตู้นี้ก็คือเหมือนกับตู้กาชาฟรีก็ว่าได้นะครับโดยต้องบอกว่าการจะมันเนื่องจากว่ามันเป็นตู้กาชาฟรีอ่ะนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเลทค่อนข้างจะเกลือมากกว่าปกติเลยแหละหลักๆเลยโดยตู้แต้มเพื่อนนะครับผมนะจะใช้ทั้งหมด100แต้มเพื่อนในการกดตู้กาชา10ตู้ต่อ1ครั้งนะครับนะโดยแต้มเพื่อนเนี่ยก็มาจากเพื่อนๆทั้งหลายที่เราแอดเฟนกันแล้วครับนะที่แอดกันมานะแล้วก็ส่งแต้มเพื่อนมาให้นะครับโดยเราสามารถแอดเพื่อนได้แค่30ท่านเท่านั้นนะครับย้ำเลยนะแค่30ท่านดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้แต้มเพื่อนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนเยอะๆนะ30ท่านคือแม็กละแล้วก็เพื่อน1คนเนี่ยส่งได้แค่2แต้มเองดังนั้นเนี่ยการจะใช้ได้100แต้มเพื่อนเนี่ยก็คือมันต้องอาศัยเพื่อนที่มีความเล่นหรือแอคทีฟพอสมควรเราควรจะแอดเพื่อนบ่อยๆแอดเพื่อนเยอะๆนะครับผมนะเพื่อรับส่งแต้มเพื่อนกันมาเยอะขึ้นตามไปด้วยโอเคนะครับนะพอได้แต้มเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมกดกาชานะครับนะเลทไม่ต้องห่วงเกลือแน่นอนแต่ว่าถึงแม้เลทจากเกลือนะครับผมแต่ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าเกมกาชาเกมนี้ใช้หมดนะครับผมใช้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น RSR นะครับผมนะใช้หมดเลยอันนี้คือ100แต้มเพื่อนนะในการกด10ครั้งนะครับนะและตอนนี้ผมก็มีแต้มอยู่แค่7แต้มเองดังนั้นเนี่ยก็คือคงต้องสะสมกันยาวเลยนะโอเคนะครับทีนี้แต้มเพื่อนเนี่ยตัดไปละต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของกาชาทั่วไปนะครับนะโดยกาชาทั่วไปเนี่ยก็จะใช้นะครับผมนะเพชรใช้ทั้งหมด 3,000 เพชรในการกด10ตู้นะครับผมนะ 3,000 เพชรในการกด10ตู้ซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่6,000 เพชรแล้วก็มีตั๋วฟรีอยู่3ก็เอากดตั๋วฟรีไปก่อนนะถ้าตับได้ที่เรามีตั๋วอยู่เนี่ยมันก็จะใช้ตั๋วเราก่อนโอเคซึ่งถ้าเกิดตอนที่ Open Beta เนี่ยถ้าเกิดมีการใช้แยกต่างหากอันนี้ต้องแยกไปกันละกันนะแต่คืออย่างที่เห็นตรงส่วนนี้เป็นโค้ดเบต้ามันบังคับใช้ตั๋วอย่างเดียวเลยโอเคนะครับมานอนนะครับผมนะสีบวกคือ SR สีขาวเนี่ยครับผมก็คือตัวละคร R นะครับนะใช้หมดเลยตัวละครตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เล่นนะครับผมนะเราจะเอาไปใช้พัฒนาฐานได้ทีนึงเดี๋ยวตรงส่วนนี้จะอธิบายในเรื่องของฐานกันละกันส่วนตัวละครตัวไหนที่เรายังปลดล็อกไม่สุดเราก็สามารถเอามาเปิดอัพเลเวลปลดหมอกปลดแม็กเลเวลตัวละครได้นะดังนั้นเกมนี้ตัวละครซ้ำก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือใช้ตั๋วแต่ไอ้นี่คือใช้เพชรละ 3,000 เพชรนะมันจะแสดงสีให้ดูอยู่แล้วนะครับว่าก่อนกดกาชาของเราเนี่ยจะเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีทองก็แปลว่าตัวละคร SR มาหาเราละก็อย่างเมื่อกี้นะครับผมนะมันก็มีตัวละครสีทองโชว์ให้เราดู1ตัวก็ถือว่าผมได้มาละส่วนตัวละครตัวไหนที่เราได้มาซ้ํานะครับผมนะมันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์คอยไว้อัปเดตตัวละครปลดล็อกตัวละครแต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกแม็กขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นคอย DNA นะครับผมนะเอาไปพัฒนาต่ออีกทีนึงโอเคนะอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับนะก็ได้ SR มา1ตัวก็ได้ตัวของ Scarlet ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปเมตาอีกตัวหนึ่งเลยนะเก่งมากตัวนี้โอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะตอนรวมยอดนะครับผมสังเกตเลยว่าตัวละครบางตัวมันจะกลายเป็น DNA บางตัวมันจะกลายเป็นคอยเวลาเป็นคอยนี่คือหมายถึงว่าซ้ำแต่ยังกดเลเวลไม่สุดนะ
เห็นไหมครับผมนะมันจะมีพวกคอยแมลาพิษเนี่ยจะกลายเป็นคอยส่วนตัวละครทั่วไปอื่นจะเป็นแค่ดีคอ DNA ทั่วไปดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้ในการอัพนะครับผมปลดแม็กเลเวลทั่วไปส่วนตัวละครพวก R นะครับผมก็เอาไปเฝ้าฐานพัฒนาฐานเอาไว้ใส่ฐานได้นะเพื่อให้ได้ของมาดีขึ้นซึ่งแน่นอนว่าแต่ละตัวก็จะมีความเหมาะสมกันตามแบบฉบับของแต่ละตัวไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของสการ์เล็ตนะก็เอามาโชว์ให้ดูนะครับนะเป็นตัวละแบบเก่งอีกตัวนึงเลยโอเคนะครับผมนะอันนี้ก็คือในเรื่องของความรู้พื้นฐานของเกมนิกกี้ครับนะในเรื่องของการกาชาซึ่งช่องเราก็เอามารีวิวประมาณเท่านี้นะครับหากใครอยากจะให้รีวิวหัวข้ออะไรนะครับผมนะก็สามารถรีวิวนะครับผมคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวทางช่องเราจะมารวบรวมนะครับผมแล้วก็อธิบายในส่วนของถัดไปที่ท่านต้องการกันละกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับฟังจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ